หวังว่าจะพูดเต็มปากได้ว่าเราเป็นครูมาสอนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยก็จริงๆแล้วในปี2015นะครับเราก็คว้าแชมป์ได้หมดทั้งประเทศแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยก็ได้เป็นทีมเดียวในประเทศไทยที่ได้ไป represent รายการท็อปที่สุดของเอเชียครับไม่ได้ไปแค่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างเดียวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพาแบรนด์ไทยไปเติบโตในระดับภูมิภาคด้วยกันครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราที่เรามีแบรนด์อื่นมาช่วยทำเสื้อซ้อมของเราไม่ใช่แค่ธงบุรีรัมย์เนี่ยถูกปักไปทั่วเอเชียทั่วโลกแต่ว่าเราอยากให้ทั้งธงประเทศไทยถูกปักไปทั่วเหมือนกันซึ่งก็เลยมาถึงไอเดียว่าเฮ้ยเราอยากทำงานกับแบรนด์ไทยเสื้อผ้าของคนไทยถูกผลิตด้วยมือของคนไทยเรามี goals เหมือนกันมี target ที่อยากไปเหมือนกันก็คืออยากยกระดับนะครับของประเทศไทยเลยนี่คือสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือกำเนิดขึ้นในปี2552โดยคุณเนวินชิดชอบและคุณกรุณาชิดชอบซึ่งไม่ใช่แค่ความสำเร็จในสนามแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังสร้างแบรนดิ้งทำให้ทีมมีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจกีฬามุ่งมั่นสร้างสโมสรให้กลายเป็นองค์กรกีฬาต้นแบบของประเทศไทยและใช้กีฬาพาเมืองบุรีรัมย์ให้ทะยานขึ้นเป็นเมืองหลักของประเทศกลยุทธ์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะน่าสนใจอย่างไรแล้วสโมสรแห่งนี้จะขยายความยิ่งใหญ่ไปในทิศทางไหนต่อวันนี้เราจะพาไปคุยกันกับคุณชนชนกชิดชอบผู้อำนวยการสายงานฟุตบอลบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำกัดค่ะและตอนนี้นะคะทีน่าก็อยู่กับเจเนอเรชันที่2นะคะของทั้ง2บ้านค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างแข็งแรงมากๆนะคะระหว่างทาง Eco Sport นะคะซึ่งเป็น1ในผู้นำเรื่องของการผลิตเสื้อบอลของบ้านเรามาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็อีก1สโมสรเบอร์1ในใจคนไทยนะคะนั่นก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กับทั้งคุณมีแล้วก็คุณหนุนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะคะที่เข้ามารับไม้ต่อแล้วก็สร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากๆเลยขออนุญาตถามถึงตัวของสโมสรบุรีรัมย์ก่อนละกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสโมสรฟุตบอลอันดับ1ของไทยเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอบคุณครับนะคะเล่าเรื่องราวความสำเร็จให้ฟังหน่อยสิคะว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างให้มันเป็นตำนานของฟุตบอลไทยยังไงบ้างคะก็จากจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นความสุขของคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นคนบ้าบอลมาตลอดนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจากความบ้าก็กลายเป็นแพชชั่นที่โตขึ้นกลายเป็นการลงทุนหรือกลายเป็นการใส่ใจที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำไปทำมาเราก็ได้ไทยลีก9สมัยแล้วนะครับแล้วปีนี้ก็หวังว่าจะครบเป็นเดเคดของเราก็เป็นปีที่10ของเราที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกนะครับผมแล้วก็แน่นอนในช่วงเวลานี้เราก็มีแชมป์บอลถ้วยที่เราได้มากมายนะครับรวมไปถึงแชมป์เอฟเอคัพตั้ง6สมัยนะครับแล้วก็ถ้วยลีกคัพอีก7สมัยก็จริงๆแล้วในปี2015นะครับเราก็คว้าแชมป์ได้หมดทั้งประเทศนะครับภายในประเทศเรานะครับก็ซึ่งรวมกันเป็น5รายการเลยในปีเดียวหวังว่าจะพูดเต็มปากได้ว่าเราเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยเราได้รักษาแชมป์ไทยลีกนะครับ3สมัยติดต่อกันได้ถึง2ครั้งเลยนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเราอาจจะเป็นสโมสรเดียวในเอเชียที่เคยทำได้ด้วยซ้ำว้าวโอ้โหนี่คือศักยภาพนะคะของทางสโมสรผ่านตัวผู้เล่นแต่อีกแกนหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือแฟนคลับนะคะแฟนบอลที่เหนียวแน่นมากๆอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าปริมาณของแฟนบอลเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วเราสร้างความเหนียวแน่นของกลุ่มแฟนบอลเรายังไงบ้างคะถ้ารวมกันทั้งหมดทั้งฤดูกาลเราน่าจะมีคนเข้ามาดูถึง 300,000 คนต่อปีนะครับมากกว่า 300,000 คนต่อปีนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราอยากให้เห็นเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในรายการแชมเปี้ยนลีกที่เราจะได้ไปเล่นนะครับผมต้องขอบคุณต่ออีกที่ว่าแฟนบอลต่างๆนี่ก็ช่วยกันสนับสนุนซื้อสินค้าของเราตลอดถ้าเกิดใครมาบุรีรัมย์นะครับก็จะเห็นตลอดว่าเกือบทั้งเมืองเลยเสื้อสีน้ำเงินนะครับก็จะใส่เสื้อบุรีรัมย์กันหมดคิดว่า 300,000 ตัวต่อปีเหมือนกันนะครับครับผมเรียกว่านอกจากจะมาให้กำลังใจแล้วเนี่ยนะคะยังสนับสนุนในทุกๆช่องทางที่มีด้วยนะคะใช่เราเห็นความแข็งแรงของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะที่คุณหนุนบอกว่ามาจากแค่แพชชั่นน่ะแต่ว่าแพชชั่นเนี้ยมันแรงกล้ามากแล้วมันเกิดการต่อยอดแล้วก็เติมเต็มนะคะอย่างถูกทิศถูกทางมาโดยตลอดเลยเลยอยากขออนุญาตให้คุณหนุนเล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์สำคัญที่เราใช้ในการสร้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นมาเนี่ยเราเน้นไปที่กลยุทธ์แบบไหนบ้างคะไม่อยากใช้คำว่ากลยุทธ์หรอกครับแต่สำหรับผมมันเป็นเรื่องแพชชั่นมากกว่านะครับผมมองว่าเราทำอะไรครับถ้าเรารักมันเรามีความสุขกับมันแล้วเราใส่กู๊ดฟีลลิ่งเข้าไปข้างในครับฟีลลิ่งต่างๆความรู้สึกดีๆต่างๆมันก็ถูกส่งต่อไปให้คนในบริษัทแล้วคนในบริษัทก็ส่งต่อให้ลูกค้าของเราบวกต่อคนในเมืองบุรีรัมย์หรือ
สิ่งที่เราหวังก็คือในประเทศไทยก้าวต่อไปแต่ก็คือว่าเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ Academy ของเรานะครับเพื่อที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนนะครับจากเด็กน้อยเลยตั้งแต่เข้ามาบางคนตั้งแต่9ขวบ10ขวบ11ขวบเรียนรู้ทั้งเรื่องร่างกายทั้งเรื่องฟุตบอลและเรื่อง mentality ต่างๆนะครับที่จะเป็นนักบอลอาชีพจนมาถึงชุดใหญ่ของบุรีรัมย์ที่อายุ19 20 21ปีนะครับขึ้นไปสิ่งที่ทําให้เรามั่นคงกว่าที่อื่นคือเราใส่ใจตรงนี้มากถ้าหลักฐานเรามันดีครับที่เหลือมันก็จะแข็งแรงตามขึ้นไปครับผมแล้วรายการต่อไปล่ะคะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะไปโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่เนี่ยมันคือรายการอะไรคะถ้าใครติดตามฟุตบอลกันก็น่าจะทราบกันว่าปีนี้ครับทาง ACL ครับหรือแชมเปี้ยนส์ลีกเขาเพิ่มขั้นใหม่ขั้นหนึ่งนะครับในความแข่งขันซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยก็ได้เป็นทีมเดียวในประเทศไทยที่ได้ไป represent ประเทศไทยของเรานะครับในรายการนี้มันเป็นรายการท็อปที่สุดของเอเชียครับก็คือจะได้เจอสโมสรชั้นนำทั่วทวีปเอเชียเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีรวมไปถึง Middle East ต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าท้าทายมากสำหรับเราครับเหมือนรอบนี้เราไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยมันก็เลยเกิดการคอลแลบกันนะคะไม่ได้ไปแค่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างเดียวแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเห็นศักยภาพในการพาแบรนด์ไทยไปเติบโตในระดับภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือทางอีโก้สปอร์ตนั่นเองอันนี้น่าสนใจมากเพราะจริงๆแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับนะคะเป็นแฟนบอลของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะเห็นว่าจริงๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีเสื้อมาสวยๆทั้งนั้นนะคะในทุกๆปีเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเองนะคะแต่รอบนี้สำหรับรายการอย่าง ACL อ่ะทำไมแบบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงเห็นศักยภาพของอีโก้แล้วว่าชวนมาคอลแลบกันในรายการนี้เป็นพิเศษคะคุณนุ่นคะเราได้ไปเล่นต่างประเทศแล้วเราก็มีมาคุยกันว่าเป็นคอนเซปต์ว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่บุรีรัมย์ธงบุรีรัมย์เนี่ยถูกปักไปทั่วเอเชียทั่วโลกแต่ว่าเราอยากให้ทั้งธงประเทศไทยถูกปักไปทั่วเหมือนกันซึ่งก็เลยมาถึงไอเดียว่าเฮ้ยเราอยากทำงานกับแบรนด์ไทยเสื้อผ้าของคนไทยถูกผลิตด้วยมือของคนไทยเรามี goals เหมือนกันมี target ที่อยากไปเหมือนกันก็คืออยากยกระดับนะครับของประเทศไทยเลยในเชิงของเราก็อาจจะเป็นเชิงฟุตบอลหน่อยในเชิงเขาก็ผลิตภัณฑ์หรือให้ไปโชว์ว่าเออเสื้อผ้าของเราคุณภาพไม่ได้แพ้ชาติไหนในโลกนะ คือทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราเราก็ทำซ็อกเกอร์สกูลนะครับซึ่งเราก็ได้จับมือร่วมกับอีโก้นะครับทำเสื้อแข่งให้น้องๆเราดูฟีดแบ็กจากผู้ปกครองเอ้ยหรือจากน้องๆที่ทุกคนชอบมากไม่ว่าจะคุณภาพหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์นะครับตอนฟีดแบ็กมันกลับมาดีทุกอย่างเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยเราก็เลยอยากให้โอกาสลองร่วมมือทำงานกันเรื่องเสื้อซ้อมนะครับครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราที่เรามีแบรนด์อื่นมาช่วยทำเสื้อซ้อมของเราครับผมนี่แหละก็คือทำได้ดีประทับใจนะคะก็เลยได้ต่อยอดมาในรายการสำคัญซึ่งอย่างที่คุณหนุนบอกเลยค่ะว่าอีโก้เนี่ยคือตอบโจทย์มากทั้งในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะขออนุญาตคุณหนุนนะคะให้คุณมีเนี่ยพาพวกเราไปดูนิดนึงว่ากระบวนการผลิตของเสื้อคุณภาพที่แบบโอ้โหตอบโจทย์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะและก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของลายการผลิตค่ะอยากจะขออนุญาตให้คุณมีนแบบพาชมห้องนี้ก่อนเพราะเดินเข้ามาแล้วน่าสนใจมากห้องนี้คือห้องอะไรคะคุณมีนคะจริงๆตรงนี้นะคะก็จะเป็น Hall Fame ค่ะของทาง Ego เราเองเนี่ยเพื่อที่จะได้ represent ให้กับลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราได้เห็นถึงการเติบโตแล้วก็ที่มาที่ไปของบริษัท Ego Sport ของเราอ๋อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นคือปี1987เลยใช่ค่ะคุณพ่อเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากการทำดันทรงรองเท้าก่อนอ๋อค่ะพอเริ่มทำสักช่วงนึงค่ะก็เริ่มที่จะมาผลิตชุดกีฬาตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อรุ่นแรกเลยนะคะของทางอีโก้เราที่เป็นชื่อรุ่นว่า EG101โอ้คลาสสิกมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ดูบอลโดยเฉพาะบอลไทยก็จะคุ้นชินกับแบรนด์อีโก้อยู่แล้วนะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มสนับสนุนทีมสโมสรมาตั้งแต่อดีตกาลเลยก็ว่าได้หายไปช่วงนึงแล้วก็เพิ่งที่จะมาโฟกัสอีกทีค่ะในช่วงปี2022ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงที่คุณมีนเข้ามารับช่วงต่อใช่ค่ะต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะคะอีโก้สปอร์ตเองถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายสำคัญของประเทศไทยละนะคะซึ่งเบื้องหลังการผลิตสินค้าที่คุณภาพสูงจนสามารถครองใจทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เนี่ยขออนุญาตไปแอบดูได้ไหมคะได้เลยค่ะตรงนี้คือโซนไหนทำอะไรอยู่คะคุณมีนคะค่ะโซนนี้ก็จะเป็นส่วนขั้นตอนแรกนะคะของการผลิตก็คือการตัดผ้านั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราพยายามที่จะ adopt ในเรื่องของตัวออโตเมชันเครื่องจักรต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตั้งไว้เราสามารถผลิตได้วันละกี่ตัวคะตัวเสื้อคอกลมเราก็จะได้ประมาณสักเกือบหมื่นตัวค่ะต่อวันสำหรับในส่วนของเสื้อโปโลที่มันมีขั้นตอนที่มันเยอะกว่าคอกลมปกติเนี่ยเราก็จะได้สักประมาณ 6-7,000 ตัวต่อวันค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงว่า
ตำแหน่งในตลาดเราเนี่ยทั้งประเมินจากเรื่องของกำลังการผลิตแล้วก็เรื่องของสปอนเซอร์ชิพเรื่องของแบรนดิ้งที่คนรับรู้แล้วเป็นที่รู้จักเนี่ยเราน่าจะอยู่ตรงไหนของตลาดละคะเรามีความคาดหวังค่ะคิดว่าเราน่าจะอยู่ในระดับท็อป3ของประเทศไทยค่ะว้าวคุณมินคิดว่ากลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เราค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็รักษาอัตราการเติบโตขยายโรงงานขึ้นทุกวันทุกวันจนมาเป็นที่แห่งนี้ได้แล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเนี่ยคือเรื่องอะไรค่ะอย่างแรกเลยก็คือด้วยวิสัยทัศน์ของคุณพ่อนะคะที่ต้องการที่จะผลิตชุดกีฬาแบรนด์ไทยแต่นวัตกรรมแบบระดับสากลให้เทียบเท่ากับอินเตอร์แบรนด์ให้ได้เขาอยากที่จะทำสินค้าที่ดีๆให้กับคนไทยได้ใช้ในราคาที่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้ถือว่าเป็นวิชั่นของคุณพ่อที่ตั้งก่อตั้งมาตั้งแต่แรกค่ะและบวกกับการที่ว่าเราเป็น one stop service ที่สามารถที่จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ในทุกๆส่วนเลยดีกว่านะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการดีไซน์การเลือกเนื้อผ้าหรือแม้แต่เรื่องของการเดลิเวอรี่เองอีกส่วนหนึ่งที่ฮีน่าเห็นว่าเราทำได้ค่อนข้างโดดเด่นก็คือการทำการตลาดสร้างแบรนดิ้งของทางอีโก้เองเห็นมีมาสคอตของตัวเองด้วยมันดูรุ่นใหม่อ่ะมันดูแบบเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเลยซึ่งจริงๆแล้วคุณมีนก็มาดูแลเรื่องนี้เองเลยใช่ไหมคะค่ะเราก็พยายามที่จะปรับภาพลักษณ์ใหม่ๆของอีโก้ของเราต้องบอกว่าถ้าทุกคนได้ลองกลับไปดูในตู้เสื้อผ้าของตัวเองอาจจะเจอสักตัวนึงที่มันหลบซ่อนอยู่แต่เขาไม่รับรู้ว่ามันคือแบรนด์อีโก้ในส่วนนี้พอเราได้เข้ามาเราก็เลยพยายามที่จะปรับภาพลักษณ์ตรงนี้และอย่างนี้ใน process ถัดไปหลังจากตรงนี้ปกติแล้วโปรไปยังไงต่อคะจริงๆจะมี process ต่อจากนี้อีกค่อนข้างที่จะละเอียดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูในส่วนของลายเย็บที่เราจะได้เห็นคนเพิ่มเติมมากขึ้นอยู่ด้านบนโอเคงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณมีนนะคะได้ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหตอนนี้เราขึ้นมาแล้วลานตามากเลยค่ะอันนี้คือเป็นแผนกที่เริ่มเย็บแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นในส่วนของเครื่องจักรเนี่ยเรามีมากกว่า300เครื่องนะคะทั้งหมดบนฟลอร์เนี้ยค่ะพนักงานเยอะไหมคะในฝั่งของโรงงานเนี่ยค่ะเรามีทั้งหมดประมาณ400กว่าคนค่ะแล้วก็มีในฝั่งของออฟฟิศที่ช่วยในเรื่องของแบ็คออฟฟิศต่างๆเนี่ยประมาณ100คนแล้วโอ้โหแล้วเราก็เจอแล้วนะคะนี่คือไลน์ที่แบบทำให้กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ค่ะซึ่งอยากให้เล่าให้ฟังถึงเทคนิคในการผลิตออกมาเป็นลายพริ้นท์แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะคุณมินจริงๆอยากจะพูดถึงเรื่องของความพิเศษของเสื้อตัวนี้เลยละกันอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเนื้อผ้าค่ะที่ตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อผ้าที่มีลวดลายอยู่ในตัวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคการตัดเย็บรวมถึงเทคนิคการพริ้นติ้งค่ะตรงนี้ก็คือจะเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำซับลิเมชันพริ้นติ้งเป็นการทรานสเฟอร์สีลงบนผ้าขาวค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะมีลวดลายที่ทำร่วมกับตัวบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งจะบอกว่าตัวลายตัวนี้ค่ะเสื้อทุกตัวจะไม่เหมือนกันเลยหรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าลิมิเต็ดตัวเดียวในโลกใช่ว้าวแต่เห็นมีหลายสีเนี่ยเสื้อที่คุณมีนใส่ก็เป็นอีกสีนึงใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อโฮมสำหรับตัวเพลเยอร์สำหรับตัวนักเตะล่ะของมีนก็จะเป็นของนักเตะเหมือนกันแต่จะเป็นชุดเซตเอาเวย์หรือว่าเป็นสำหรับในกรณีไปทีมเยือนอยากรู้ว่าการที่เรามาจับมือกันกับสโมสรเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเราไปมัดใจเขายังไงให้เขามีความมั่นใจในการแบบมาคอลแลบกับเราในรอบนี้ค่ะคุณมินค่ะการเริ่มทำงานในส่วนของตัวซ็อกเกอร์สกูลเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นตัวแรกที่เปิดเบิกทางให้กับเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้รับโอกาสมาเรื่อยๆในเรื่องของเสื้อซ้อมนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทางบุรีรัมย์เองเลยที่แบบอนุญาตให้มีแบรนด์กีฬาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากตัวแบรนด์ที่เขามีอยู่ปกติแล้วแล้วมินก็เชื่อว่าในส่วนของบริษัทอีโก้ของเราเองเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะdeliver ทั้งquality นะคะแล้วก็เรื่องการจัดส่งที่ตรงตามกำหนดและรวมถึงการร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเสื้อบอลอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้สร้างสีสันให้กับวงการบอลไทยของเราค่ะเรียกว่าแบบว่าตอบโจทย์ครบในทุกมิติสโมสรระดับนี้ถ้าเขาออกไปแข่งในแบบรายการใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ regional แล้วอ่ะโอ้โหมันก็การแต่งกายเขาสิ่งที่มันอยู่บนแบบนักเตะเขามันก็คือส่วนสำคัญมากๆเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับคุณหนุนกันต่อดีกว่าว่าแล้วเป้าหมายต่อไปนะคะของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไงกลับไปคุยกับคุณหนุนกันค่ะทีนี้ขออนุญาตกลับมาคุยกับคุณหนุนต่อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีน่าได้ยินแล้วก็ติดตามมาตลอดว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจริงๆแล้วใหญ่มากอยากให้คุณหนุนอธิบายนิดนึงว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราคืออะไรคะก็
เอาอย่างแรกก่อนนะครับเมืองบุรีรัมย์เนี่ยมันเหมือนเป็นเมืองผ่านนะครับภูเขาก็ไม่มีทะเลก็ไม่มีแต่พ่อเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้บุรีรัมย์มาคือคนครับ resources are limited but creativity is unlimitedคุณพ่อเขาก็พูดตลอดเราต้องเป็น destination ที่คนต้องมาหยุดนึกถึงประเทศไทยต้องนึกถึงบุรีรัมย์ซึ่งก็มาถึงจุดที่เราคิดว่ากีฬาเนี่ยจะทำให้บุรีรัมย์เป็น destination ของประเทศไทยได้ครับซึ่งตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันเรามีทั้งสนามแข่งรถสนามฟุตบอลทีม e-sport นะครับตั้งแต่มาทำตรงนี้เราเห็นได้เลยว่าชีวิตของคนในเมืองบุรีรัมย์มันดีขึ้นธุรกิจเกิดขึ้นมากขึ้นทุกคนจากนอกจังหวัดทุกคนก็มาลงทุนมากขึ้นฟุตบอลมันไปด้วยตัวเองไม่ได้ครับมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่แค่นักบอลไม่ใช่โค้ชไม่ใช่แค่สตาฟแต่คนในเมืองทุกคนต้องไปด้วยกันครับผมสัมผัสได้เลยนะคะกับความตั้งใจที่อยากจะทำให้กีฬาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำคัญของเมืองขึ้นมาทีนี้แผนการในอนาคตสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่ะคะภายใต้การดูแลนะคะการนำทัพของเจเนอเรชันที่2อย่างคุณหนุนเนี่ยตั้งใจอยากจะทำอะไรบ้างคะอย่างแรกแน่นอนเราต้องรักษานะครับมาตรฐานที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราได้แชมป์มาทุกปีเราได้แชมป์มาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็ต้องรักษามาตรฐานนั้นต่อไปส่วนนอกประเทศนี้ใช้คำว่าเราก็อยากพัฒนามาตรฐานของเราขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับใหเราไปสู้กับชาติอย่างเช่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นได้มากขึ้นให้สูสีขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ความฝันของผมกับพ่อก็คุยกันตลอดว่าสักวันหนึ่งไม่รู้จะอีก10ปี20ปีแต่เราอยากเห็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งสโมสรโลกครับวันหนึ่งซึ่งก็มันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายไม่อยากใช้คำว่าเป้าหมายแต่เป็นความฝันแล้วกันนอกเหนือจากเรื่องของการรักษามาตรฐานรักษาแชมป์แล้วเนี่ยนะคะแล้วในแกนของการสนับสนุนชุมชนล่ะคะคุณหนุนมีแพลนยังไงบ้างคะเราก็อยากให้ชุมชนหรือคอมมูนิตี้ของเรานะครับได้ร่วมมือกันแล้วก็ได้เติบโตไปด้วยกันอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับเราก็ให้คนในชุมชนของเรานะครับซึ่งจริงๆชาวบุรีรัมย์ก็ well known นะครับก็มี reputation สำหรับการทอผ้านะครับเราก็ให้มาช่วยใช้คำว่า collaborate กับหลายๆโปรเจกต์ของเรานะครับอาจจะเป็นผ้าพันคอบ้างอาจจะเป็นเมอร์ชานไดส์ต่างๆบ้างนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เขาอาจจะต้องไปทอขายซูเวเนียร์แต่ตอนนี้ตอนได้มาทำกับแบรนด์ด้วยกันวอลลุ่มที่เขาได้ขายงานที่เขาได้ทำมันก็มากขึ้นนะครับก็เหมือนได้ช่วยคนในคอมมูนิตี้อย่างที่บอกมีงานทำมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นก็ทำให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนของ sustainability นะครับเป็นแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะเห็นอยู่แล้วว่าปีที่ผ่านมาหลังๆนะครับเราจะทำเสื้อของเราด้วย recyclable material เสื้อตัวหนึ่งถ้าเกิดซื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจริงๆมันเท่ากับ10ถึง14ขวดได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งเป็นขวดพลาสติกนะครับน้ำที่เรามา recyclable แล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นที่บุรีรัมย์สเตเดียมเอ่ยหรือรวมไปถึงแคมป์นักกีฬานะครับหรือแคมป์ academy ด้วยเราก็ install solar cell นะครับใช้ตอนนี้ในทิศทางทุกอย่างเราก็อยากใช้ renewable energy แล้วก็ renewable resources นะครับเพื่อที่มาทำโปรเจกต์ต่างๆเพื่อที่จะมูฟออนไปในอนาคตนะครับมันไม่ใช่แค่เซฟคอสให้เราแต่มันช่วยโลกด้วยนะครับในที่สุดมันคือวินวินอยากรู้อีกหนึ่งเคล็ดลับหัวใจสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบบว่าแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงได้อย่างนี้จริงๆในมุมของคุณหนุ่มมันคือเรื่องอะไรอย่างแรกนะครับก็จะเป็น passion ที่เราพูดไปแล้วนะครับและอย่างที่สองซึ่งผมมองว่าสำคัญกว่านั้นอีกนะครับก็ผมขอใช้คำเป็นคีย์เวิร์ดว่า unity นะครับบริษัทของเราเนี่ยหรือทีมของเราเนี่ยครับมันแข็งแรงได้ถึงทุกวันนี้เพราะมันไม่ใช่แค่คนในบริษัทของเราไม่ใช่แค่ผู้เล่นของเราในทีมไม่ใช่แค่โค้ชของเราในทีมไม่ใช่แค่เจ้าของทีมแต่ผมเชื่อว่ารวมไปถึงแฟนบอลและชาวเมืองบุรีรัมย์นะครับเราก็หวังว่านะครับไปถึงชาวไทยของเราทั่วประเทศด้วยว่าทุกคนเนี่ยเหมือนมีเป้าหมายเหมือนกันทุกคนรักสโมสรเหมือนกันทุกคนอยากเห็นเราไปทิศทางที่ดีเหมือนกันผมว่านี่คือสิ่งสำคัญที่เรามีครับทุกคนทำงานร่วมกันด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักไม่ใช่แค่รักกันเองแต่รักในโปรเจกต์รักในสิ่งที่สโมสรของเราอยากทำสโมสรของเราอยากเป็นนะครับแล้วตอนทุกคนมันเชื่อมั่นเหมือนกันมันคิดไปทิศทางเดียวกันนะครับมันก็โตไปด้วยกันได้ครับเรียกว่าเรามาช่วยกันให้กำลังใจนะคะให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพาธงไทยเนี่ยไปปักอยู่ในไม่ใช่แค่ regional เพราะวันนี้ทำได้แล้วนะคะแต่ว่าไปปักธงอยู่ในเวทีโลกเลยและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมุ่งเน้นแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องคือเวลาที่ไปแล้วไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปแบบพาทั้ง ecosystem พาทั้งความเป็นเมืองบุรีรัมย์รวมไปถึงพาผู้ประกอบการไทยที่แข็งแรงมากๆเนี่ยอย่างรอบนี้ก็คือพา eco เนี่ยไปด้วยกันนะคะในเวทีระดับภูมิภาคนั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งคุณมีแล้วก็คุณหนุ่มมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็จะติดตามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรวมถึงอีโก้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคนทางยาวไปไม่หลับ